แล้วมันจะคุ้มไหมนะที่เราจะซื้อ power meter มาใช้สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามของคุณกิตตินะครับถามเข้ามาว่า Power Meter มีประโยชน์อะไรนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Power Meter คืออะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ Power Meter คืออุปกรณ์ที่เราเอามาติดตั้งไว้ที่จักรยานของเราเพื่อวัดค่ากำลังนะครับที่เรากดลงไปที่จักรยานนะครับมีหน่วยเป็นวัตนะครับเอาแบบนี้นะครับเอาแบบเบสิกเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วคราวนี้นะครับ power meter มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบันไดครีตนะครับเป็นรูปแบบของขาจานนะครับเป็นรูปแบบของตัวสไปเดอร์นะครับหรือเป็นรูปแบบของดุมล้อก็มีนะครับผมโอเคซึ่งมันก็มีหลากหลายราคาเช่นเดียวกันนะตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับซึ่ง power meter บางอันเนี่ยก็คือว่าซื้อมาเนี่ยเท่ากับราคาจักรยานแบบว่าคอมพีททั้งคันเลยก็มีนะครับแต่ power meter ขี่ไม่ได้นะครับแต่มันเป็นแค่อุปกรณ์เพื่อวัดค่ากำลังเฉยๆเพราะนั้นเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะคุ้มไหมนะที่เราจะซื้อ power meter มาใช้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับ power meter มีประโยชน์อะไรนะครับ power meter นะครับก็คือว่ามันมีประโยชน์ว่ามันสามารถช่วยพัฒนาการซ้อมจักรยานของเราได้อย่างรวดเร็วนะครับทำไมมันรวดเร็วเพราะว่าเรารู้นะครับว่าเราเนี่ยออกแรงเท่าไหร่และทำให้เรารู้นะครับว่าเราเนี่ยขีดจำกัดอยู่แค่ไหนนะครับผมซึ่งขีดจำกัดเนี่ยสำหรับในด้านกำลังเนี่ยเพิ่มได้ลดได้นะครับคือเหมือนกับว่าเราเวลาที่เราซ้อมเรารู้ตัวเราเองอะว่าเราได้แค่ไหนและคราวนี้เวลาที่เราจะซ้อมแบบว่าโซนนู้นโซนนี้พัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือเราซ้อมได้อย่างเฉพาะเจาะจงหลายๆท่านก็บอกอ้าวก็ใช้หัวใจก็ซ้อมได้สินะครับหัวใจเนี่ยการวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าเราเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนแต่ว่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นแค่ตัวที่บอกว่าเราเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนหรือนะครับบางครั้งนะครับอากาศนะครับสภาพอารมณ์ก็มีผลกับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเราตื่นเต้นดีใจนะครับใจมันก็เต้นเร็วนะยังไม่ได้ออกแรงเลยใจเต้นเร็วแล้วนะหรืออากาศร้อนหัวใจมันก็เต้นเร็วนะครับเพราะมันร้อนถามว่าการซ้อมด้วยหัวใจเนี่ยมันคงที่ไหมมันก็ไม่คงที่เห็นไหมครับเพราะมันมีปัจจัยภายนอกเนี่ยเข้ามารบกวนได้ตลอดเวลาแต่นะครับการซ้อมด้วย power การซ้อมด้วยวัตนะครับคือแรงเนี่ยเราออกแรงได้แค่ไหนนะครับไม่ว่าจะอากาศเป็นอย่างไรมันก็เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะตื่นเต้นดีใจแรงมันก็เท่าเดิมนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้ power meter มาช่วยในการซ้อมแล้วมันช่วยได้ยังไงนะก็คือว่าอย่างที่บอกครับเวลาที่เราแบ่งโซนซ้อมนะครับเราก็สามารถซ้อมได้เฉพาะเจาะจงแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับคือการใช้ power meter เนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลที่เราได้นะครับจับเก็บไว้ในไมค์จักรยานแล้วก็เอาไปใส่ในซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็มีของ Training Peak Golden Cheetah มีหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่จะเลือกใช้นะเราเอาข้อมูลตัวนี้นะครับมาติดตามการซ้อมของเรานะครับว่าเราตอนนี้เราฟิตหรือยังเราล้าไหมเราอะไรไหมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าไม่มีข้อมูลจาก power meter เข้ามานะครับเราก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับเราก็วางแผนการแข่งสร้างความฟิตให้ฟิตทันวันแข่งไม่ถูกนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นเรียกว่าประโยชน์จริงๆของ power meter เพื่อการซ้อมเพราะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่ว่าจริงจังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมจักรยานเพื่อการแข่งขันถ้าคุณจริงจังในระดับนั้นนะครับเขาเรียกว่าของมันต้องมีนะครับแต่นะครับถ้าคุณเรียกว่าปั้นเพื่อสุขภาพอะไรมันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นยกเว้นแต่คุณมีเงินทองเหลือเฟือคุณจะซื้อมาติดเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะคุณมีเงินเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องเรียกว่าคิดคำนวณให้คุ้มที่สุดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ซีเรียสจริงจังนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำความรู้ตรงนี้นะครับไปลองพิจารณาดูนะว่าควรจะลงทุนกับ power meter หรือไม่อย่างไรนะครับผมโอเคและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ